สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนแยกให้ออกระหว่างศรัทธาและงมงายนะคะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID รายAJTOP15และ ID รายAJTOP16วันนี้เราจะมาคุยกันนะเรื่องศรัทธาเรื่องงมงายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไร้บูชาครูก่อนโดยท่านอาจารย์โออะไรครับโอมพระประโคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายามทุติยามปีพระประโคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายามตติยามปีพระประโคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายามโอมนโมพุทธายานามาพาธาจาภากสะลือ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 นะขอรัตนาบารมีปู่ฤาษี108บรมครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับนะเราจะมาพูดกันนะครับนะถึงเรื่องศรัทธาหรืองมงายนะในวันนี้ในรายการคนมีองค์ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวกับการความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเทพยดาเกี่ยวกับคนมีองค์ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่รายการที่มาเพื่อดูดวงแต่ถ้าอยากดูดวงไปด้านหลังครับดูแบบพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพวันนี้ผมจะมาคุยกันว่าเรื่องศรัทธาหรืองมงายมีข้อแตกต่างกันอย่างไรถ้าศรัทธาจริงนั้นคือเกิดจากความรักความชอบเกิดจากความเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดจากความรู้จักนะความรักความชอบความรู้จักนะครับนั่นเขาเรียกว่าศรัทธาแต่ถ้าเกิดว่างมงายนี่คือเชื่อแบบไม่มีเหตุผลเชื่อเพราะไม่รู้เรื่องเชื่อเพราะหลงนะคะการบูชาอย่างศรัทธาก็คือใช้ความรักบูชาแบบงมงายใช้ความหลงเมื่อหลงจะไม่มีสตินะคะเมื่อไม่มีสติก็นำพาก่อเกิดความเขาเรียกว่าอะไรเดือดร้อนที่หลังได้ใช่มันไม่เมตตามหานิยมผมจะพูดให้ตรงๆก็ได้ว่าศรัทธาเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยมีจิตรักเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธาในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรารู้จักว่าสิ่งเนี้ยนะสามารถบูชาแล้วดียังไงดีแบบไหนแล้วได้จริงไหมอันนั้นคือศรัทธานะแล้วรู้จักสรรพคุณของชิ้นนั้นๆหรือครูบาอาจารย์องค์นั้นๆอย่างคุณบั้นพระฤาษีเนี่ยที่เราศรัทธาก็เพราะว่าท่านเนี่ยมีเมตตาจดโหราศาสตร์ให้เรานะนอกจากจดโหราศาสตร์แล้วท่านยังคำนวณเลขยันต่างๆนะอันนี้ทำไมเราถึงมาทำเรื่องรายการคนมีองค์ผมพูดคำหนึ่งนะมันมีคนอยู่หลายประเภทมันมีศรัทธามีลบหลู่แล้วก็มีศรัทธามีลบหลู่แล้วก็มีงมงายถามว่ามันมีงมงายมีไหมมีงมงายก็คือทำไปไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรคืองมงายแบบลักษณะแบบว่าหลงอะค่ะแบบว่าหลงมากแบบว่าอะไรก็เทพอะไรก็เทพโดยที่ว่าไม่คิดถึงเรื่องทำมาหากินหรืออะไรเลยแบบนี้ก็เรียกว่างมงายใช่อันนั้นนะคือศรัทธาแบบงมงายคือไม่ใช่แบบว่าคุณจะเอาแต่ไหว้แล้วก็ขอให้มันได้เงินได้งานโดยที่ว่าคุณไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นความงมงายอย่างนึงนะคะอันนี้นะแต่ศรัทธาในที่นี้ก็หมายถึงว่าการที่เรานะมีความศรัทธาหรือมีความรักในครูบาอาจารย์นะที่เป็นบรมครูไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์หมอนวดแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณทั้งหลายนะหรือว่าจะเป็นครูใบสีนะเวลาเราไหว้ครูเนี่ยเราก็เหมือนว่าเห็นท่านเนี่ยเป็นเหมือนผู้ใหญ่ของเราเป็นพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือทำให้เราเนี่ยสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาได้ในสิ่งที่เราแบบขอท่านแล้วไม่เกินกำลังของเราที่จะมีบุญวาสนาในสิ่งนั้นด้วยใช่เพราะฉะนั้นน่ะจึงมีแยกจึงวันนี้จึงทำรายการแยกให้ออกระหว่างศรัทธากับงมงายบางคนเนี่ยด่าคนที่เชื่อด้วยความศรัทธาว่าเพี้ยนมั่งแหละนะไม่มีจริงมั่งแหละนะอะไรเงี้ยบางคนก็หาว่างมงายเออบางคนก็คือจริงๆอ่ะเขาบูชาด้วยความรักความเคารพของเขานั่นแหละแล้วบูชาแล้วเขาก็ได้ผลจริงด้วยอย่างเช่นแบบไหว้แสนได้ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคนพวกนี้เขาก็จะบอกว่างมงายไว้ก่อนแล้วเขาไม่ศรัทธาไงนึกออกไหมใช่ก็เหมือนกับคนบางคนนะบอกว่าไม่ต้องไปรับขันหรอกขันมันไม่มีจริงขันผีอะไรขันผีจริงๆขันห้านะคะ
ขันห้าในที่นี้ผมจะพูดให้ก็ได้บางคนนะโจมตีผมเห็นคลิปหลายคลิปโจมตีขันห้าผมพูดไว้เลยนะถ้าคุณไม่มีขันห้าคุณไม่ได้มานั่งคุยตรงนี้แน่เพราะขันห้าคือเนื้อเลือดลมปอดวิญญาณธาตุสี่วิญญาณหนึ่งคือคนที่มานั่งคุยเนี่ยคือวิญญาณคือวิญญาณแต่ว่าอาศัยธาตุธาตุสี่นี่คือดินน้ำลมไฟกายหยาบนี่แหละค่ะนะกายหยาบอ้าวที่มีเนื้อหนังกระดูกเลือดแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายแล้วก็ลมปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็คือเลือดเนี่ยถามว่าธาตุดินคืออะไรธาตุดินคือเนื้อคือกระดูกนะเลือดคือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำน้ำนะปอดเนี่ยคือลมลมนะไฟก็คืออุณหภูมิในร่างกายถ้าเราไม่มี4อย่างนี้แล้วเราจะเป็นมนุษย์ไม่ได้นะค่ะเขาเรียกว่าขัน5ขัน5ร่างกายกับวิญญาณนั่นเองนะใช่นะเพราะฉะนั้นน่ะบางทีเนี่ยก่อนที่เราจะด่าใครว่าใครก็ตามเนี่ยมันไม่เหมาะกับเรานะครับนะสวัสดีนะคะใครที่ถามเชิญรวงเออเชิญแล้วค่ะอะไรไม่ใช่รายการตอบดวงฟรีนะคะอันนี้รายการคนมีองค์นะคะถ้ามีเทพมาตั้งเนี่ยแสดงว่าเป็นรายการคนมีองค์นะคือให้สังเกตครับให้ดูครับเขาเรียกว่าหูเขามีไว้ดูหูเขามีไว้ฟังตาเขามีไว้ดูนะเพราะฉะนั้นตามีไว้ดูในที่นี้ก็ดูว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นไพ่หรือเป็นพระฤาษีสวัสดีโซโกสนะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่เราพูดตรงนี้เพราะเราถึงมาพูดถึงความศรัทธากับงมงายเพราะว่าบางคนก็บอกว่าศรัทธาจนงมงายอะไรเงี้ยผมพูดคำหนึ่งนะศรัทธาเนี่ยไม่มีคำว่างมงายแต่แค่เพียงว่าผิดหรือถูกนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณไม่ศรัทธาจริงอย่างโรงเรียนเนี่ยเขาสอนให้คนอ่านหนังสือออกได้ถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เข้าไปเรียนกันหรอกนะกอไก่ขอไข่ผมถามคำหนึ่งถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราจะอ่านกอไก่ขอไข่เป็นไหมไม่ไม่เป็นแล้วถามว่าที่เราศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์แต่ละคนเนี่ยที่ท่านสอนสั่งสอนเรามาเนี่ยมันผิดไหมไม่ผิดเพราะฉะนั้นงมงายก็คือเชื่อโดยไม่มีเหตุผลแต่การเชื่อที่มีเหตุผลก็คือการต้องทดสอบพิสูจน์และสำเร็จด้วยตัวเองนั่นก็คือเป็นเรื่องปัจจตังอจินไตยอจินไตยปัจจตังนี่ก็คืออะไรรู้ไหมคิดอย่าคิดว่าสิ่งที่ไม่มีจะไม่มีแต่สิ่งที่มีอย่าคิดว่าสิ่งที่เห็นน่ะจะสิ่งที่ไม่เห็นไม่มีแต่สิ่งที่ไม่เห็นมันอาจมีก็ได้แต่ว่าเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่เห็นนั้นเป็นอีกเรื่องนึงโดยท่านอาจารย์โอผู้คิดคำคมนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านศึกษามานานแล้วนะปู่ยิ้มเก่งจังเลยนะคะนะครับปู่เมตตามหานิยมนะผมพูดคำหนึ่งนะศรัทธากับงมงายมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวแต่ว่าคนเราเนี่ยผมพูดตรงๆเลยมีคนหลายคนบอกว่าขันไม่ต้องไปรับหรอกมันขันผีผมถามคำหนึ่งคุณศรัทธาใครคุณก็รับกับคนนั้นถามว่าบางคนบอกว่าขันเนี่ยไปรับนะก็เป็นลูกศิษย์เขาอ่ะใช่แต่ถามว่าถ้าคนรับด้วยความเต็มใจผมถามหน่อยปาเจราจจริยาโหรสีเนี่ยคุณนุสรานะอย่าบทไหว้ครูธรรมดาทั่วไปเนี่ยคุณท่องไปเพื่ออะไรผมถามคำนี้ก็บูชาคุณของครูไงใช่เพราะฉะนั้นน่ะบางคนบอกว่าครูพวกนี้ไม่มีนะผมถามว่าครูสอนไรสีมีไหมมีครูสอนอ่านหนังสือมีไหมมีครูสอนเย็บปักถักร้อยมีไหมมีทุกที่ทุกคนแห่งแต่แค่เพียงว่าใครนั้นอ่ะจะมีจิตใจเข้าถึงและมีจิตใจยกสูงขึ้นครูเนี่ยสอนมนุษย์เนี่ยให้ใจสูงกว่าสัตว์ตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าสามารถทำให้มนุษย์มีอาชีพทำให้มนุษย์มีความรู้ทำให้มนุษย์มีความเข้าใจข้อแตกต่างนะครับระหว่างความงมงายนี่คือบูชายังหลงไงเชื่ออย่างไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่การบูชาครูเนี่ยกุรุเนี่ยกุรุเดวุนะโดยท่านอาจารย์โอ้ครูค่ะบูชาครูนะเขาเชื่อกันว่าครูเนี่ยเป็นผู้จดบันทึกหาความรู้ให้เราได้เรามาล่ำเรียนต่อข้างหลังถ้าไม่มีครูยุคแรกๆแล้วจะไม่มีครูยุคหลังครูทั้งหลายเนี่ยท่านนะมีความรักในลูกศิษย์ทั้งหมดแหละแต่แค่เพียงว่าไอ้คนไม่รู้ก็พูดไปบอกว่านับถือผีมั่งแหละนับถือปีศาจมั่งแหละอ่ะผมถามหน่อยเถอะท่านเป็นผีแต่นั่นก็เป็นผีดีเอาแค่นี้แหละเป็นเทพเทวดาเป็นสุคติภูมิเพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยกว่าท่านจะได้เจอกับลูกกับหลานท่านแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะใช่1วันเวลาไม่รู้จำนวนกี่แสนล้านปี2มีสังขารกายสังขารมาเกิดหรือเปล่านะคือร่างทรงหรือเปล่าร่างทรงเนี่ยบางคนบอกว่าร่างทรงมีทั้งจริงทั้งเก๋ผมยอมรับมีทั้งจริงทั้งเก๋แต่แค่เพียงว่าเราจะไปที่ไหนนั้นน่ะมันอยู่ที่จริตเราถ้าเราบำเพ็ญมาไม่ดีเราก็จะเจอของไม่ดีถ้าเราบำเพ็ญมาดีเราก็จะเจอของดีก็เหมือนกับทองคำอ่ะ
เวลาคุณรู้จักทองคำคุณมองทองคำเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคืออะไรคือทองคำนะผมพูดตรงๆเลยจะปล่อยไปนะรายการนี้คือรายการคนมีองค์เราพูดได้แค่เพียงเรื่องคนมีองค์ผมพูดได้เลยนะว่าเราเนี่ยทำรายการคนมีองค์มาหนึ่งครับทำไมเราถึงได้บอกว่าระหว่างงมงายกับเชื่อเนี่ยระหว่างงมงายกับอะไรนะศรัทธาเนี่ยมันแตกต่างกันนิดนึงงมงายคือเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลแต่ศรัทธาเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว7ตัว9ฐาน7ตัว4ฐานนะ7ตัว10ฐานไอ้7ตัว12ฐานอะไรก็ว่าไป7ตัว11ฐาน7ตัว9ฐานว่ากันไปนะคือบรมครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยท่านวางหลักเกณฑ์ไว้หมดแล้วในการเรียนนะพูดจริงๆนะจะว่าแต่โหราศาสตร์เลยแม้กระทั่งพับใบสีนะท่านก็วางหลักเกณฑ์ในการเรียนไว้แม้กระทั่งไอ้นี่นวดแผนไทยท่านก็วางหลักเกณฑ์ในการเรียนไว้แม้กระทั่งปรุงยาแผนไทยท่านก็วางหลักเกณฑ์เอาไว้นะอันนี้จริงๆแม้กระทั่งลิเกร้องรำทำเพลงนะโขนละครทั้งหลายก็วางหลักเกณฑ์ไว้จนหมดใช่ค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอนอกจากนั้นนะก็ยังมีการศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นอย่างเช่นพวกเทพเทวาต่างๆนะคะซึ่งบางคนก็นับถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เลยทีเดียวนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าบูชาด้วยใจไงบูชาด้วยความรักด้วยหัวใจรักเขาเรียกศรัทธาแท้จริงนะคะแล้วก็จะได้ผลดีตอบสนองกลับคืนมาด้วยความสมหวังแล้วก็สมปรารถนาเวลาอยากจะได้เงินเนี่ยเขามีงานอะไรบางอย่างในที่เขาอยากจะให้มันปิดยอดได้หรือว่าให้มันโปรเจกต์นี้ผ่านหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการอาจจะบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ท่านเพื่อขอให้สำเร็จนะคะอันนี้อาจจะเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าเขาเป็นความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไหว้แล้วเขาได้สมปรารถนานะคะเขาถึงไหว้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ไหว้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 แล้วก็แบบไม่ทำงานอย่างที่บอกไปไม่ทำงานไม่ทำมาหากินเอาแต่ไหว้ขอให้ได้ขอให้ได้เงี้ยก็เป็นการไหว้แบบงมงายแต่ถ้าไหว้แบบมีสติก็คือยังทำงานยังเหมือนกับว่าไหว้เพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับชีวิตนะให้เพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินต่อไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะเพราะฉะนั้นนะครูเนี่ยเปรียบดังอภิปูชยาบุคคลอภิปูชยามินะคาถาบูชาท่านนะครับนะพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามินะพุทธังนะเราเหมือนเรากราบเราไหว้เรานับถือท่านนะครับนะผมอยากบอกอย่างนึงนะว่าความรู้ของเราเนี่ยหรือความคิดของเราเนี่ยที่เกิดมาได้ก็เพราะว่ามีผู้สอนถ้าไม่มีผู้สอนเนี่ยเราจะไม่มีทางครับที่จะมีความรู้ผมพูดคำหนึ่งนะถ้าเราศรัทธาในความมีอยู่ของครูบาอาจารย์แล้วเราได้อ่านตำราของครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยท่านเนี่ยรวบรวมความรู้เป็นแหล่งความรู้ให้กับเราจริงๆซึ่งเราเนี่ยถ้าใครบอกว่าเราเนี่ยถือขันไปรับครูบาอาจารย์รับนี่คือรับนอบน้อมรับความรู้นะมันมีนะวิชาโหราศาสตร์ต่างๆที่ว่าปีหนึ่งท่านจะว่าครอบครูกันทีหนึ่งการครอบครูเนี่ยเปรียบเหมือนการรำลึกนึกถึงนะครับครูบาอาจารย์นะครับไม่สิ้นสูญเพราะอะไรรู้ไหมใช่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยการที่จะมีบุญได้พบครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรรู้ไหมมันหนึ่งบุพกรรมได้เจอครูดีก็ดีไปได้เจอครูไม่ดีตัวก็ไม่มีวิชาความรู้แต่ถ้าเจอครูดีครูดีจะถ่ายทอดให้เต็มพิกัดเลยเมื่อถ่ายทอดให้เต็มพิกัดแล้วผู้นั้นได้ความรู้เต็มที่ก็สามารถจะไปสอนได้ในอนาคตหรือสามารถที่จะไปเป็นเอกด้านวิชาการนั้นๆได้หลักเลยเอาเป็นว่าพอพูดถึงครูคนนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อครูคนนี้ไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะนะในหลักวิชาการเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราอ่ะนับถือครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะนับถือด้วยวิธีใดก็ตามค่ะไม่มีคำว่างมงายเพราะว่าคำว่างมงายนี้ใช้สำหรับสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่เหลือแล้วสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่คือ1คุณไปหยิบขี้มานั่งกินแล้วคุณบอกว่าอร่อยมันก็ไม่ใช่นะงมงายแน่นอนแต่ถ้าคุณน่ะครูบาอาจารย์สอนทำอาหารอย่างเงี้ยลองนึกดูดิท่านสอนเก่งๆสอนเป็นเนี่ยเราบอกเลยว่าครูบาอาจารย์คนนั้นทำอร่อยนะอร่อยจริงไหมจริงเพราะอะไรทำอาหารเก่งทำอาหารเป็นใช่ไหมใช่เป็นศิลปะวิทยาการด้านความรู้นะครับนะด้านข้ากรรมศาสตร์ลองนึกดูเดี๋ยวไม่งั้นจะมีสาขาหักกรรมศาสตร์ทำไมครับต้องมีนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครบอกว่าวิชาการเนี่ยหรือว่าความเชื่อกับงมงายมีข้อแตกต่างอะไรความเชื่อที่เป็นสุดๆก็คือด้านครูบาอาจารย์บรมครูทั้งหลายส่วนความเชื่อด้านนอกงมงายนั้นคือเชื่ออย่างไม่มีเหตุผล
ว่าเชื่อแล้วว่าฉันไปไหว้ปวกเนี่ยแล้วฉันจะสำเร็จทุกอย่างอันนี้มันก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนแต่ว่าในที่นี้เป็นรูปลักษณ์ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยผมเชื่อถามว่าผมเชื่อเพราะอะไรเพราะท่านคือรูปลักษณ์ของครูบาอาจารย์การที่มีครูบาอาจารย์นั่งอยู่ต่อหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกถึงว่าอ๋อถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราไม่สามารถมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ได้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นการมีครูบาอาจารย์มันเหมือนการดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ครูบาอาจารย์เหมือนเป็นการดำรงอยู่ของวิชาการด้วยเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยมาแทนกันนะครับนะเมื่อคนหนึ่งตายจากไปนะวิชาการนี่ก็ยังคงอยู่ครูบาอาจารย์รุ่นที่อยู่นี่ก็จะบันทึกหนังสือเป็นหนังสือและเอาไปสอนรุ่นหลังต่ออีกทีนึงมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะจึงมีวิชาการต่างๆที่เป็นวิชาไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์นะวิชาศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นนะพอดีเห็นเหมือนเป็นเส้นๆอะไรตรงนี้ท่านอาจารย์โอเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะพิจารณาท่านได้พิจารณาแล้วนะเห็นว่าระหว่างงมงายนี่คืออะไรรู้ไหมเชื่อกราบลิงกราบข้างกราบอะไรไปเรื่อยเชื่ออย่างหลงอะเชื่ออย่างไม่มีสตินะแต่ที่เราเชื่อเพราะว่ารูปปั้นที่วางข้างหน้านี้เป็นรูปของครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือกันทั้งหลายก็คือว่าปู่ฤาษีเนี่ยท่านสอนวิชาการต่างๆนะในด้านความรู้นะอันนี้จริงๆเพราะฉะนั้นปู่ฤาษีทำไมปู่ฤาษีต้องมี108เพราะว่าวิชาการเหล่านี้มีไม่จบไม่สิ้นแต่แค่เพียงใครจะบันทึกจารึกไว้เขียนเป็นสมุดข่อยเป็นสมุดกระดาษกันสมุดโน้ตเพราะฉะนั้นน่ะการงมงายก็คือการมาที่ไปที่มาอย่างไม่มีเหตุผลแต่ถ้าที่ไปที่มามีเหตุมีผลก็คือเป็นวิชาการก็คือเชื่อในหลักเหตุผลจริงๆนะเพราะฉะนั้นแยกกันออกก็ว่าเชื่ออย่างมีเหตุผลกับเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลจะมีข้อแตกต่างกันเท่านี้ค่ะเราจึงมาทำรายการคนมีองค์ถามว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อว่าความเชื่อมันมีทั้งผิดและถูกแต่แค่เพียงว่าคนที่มีเขาเรียกว่ามีปัญญาพอจะแนกแก้จะสามารถที่จะจำแนกแยกออกได้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้สิ่งนั้นก่อนทำไมรู้สึกจัดไปเรื่อยๆทำไมรู้สึกทับตัวเล็กลงทุกทีมีพลังชั้นสูงสุดนะมันขยับได้เองเหรอกล้องอ่ะใช่โดยท่านอาจารย์โอ้เอาละเดี๋ยวผมจะไปละนะอันนี้ก็นะคะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับโอ้สิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอ้สิริ15และ ID ไลน์โอ้สิริ16การเชื่ออย่างงมงายคือการเชื่อที่ไม่มีเหตุผลแต่การเชื่อที่มีเหตุผลก็คือการเชื่ออย่างมีครูบาอาจารย์นะหรือมีผู้อธิบายแล้วสามารถเข้าใจได้ตรงกันนะค่ะและนี่ครับผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมตรวจองค์ตรวจเทพค่ะดูพลังชั้นสูงสุดพิเศษนะได้ตามนี้ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ